เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับแม่ท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับผมอ่ะแน่นอนครับจากการชมสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกง่ายๆเลยครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็ทาง Speed Channel 691อันนี้ก็จะรวมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ในนี้นะครับรวมไปถึงร้านแต่งนะครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทั้งหลายจะอยู่ในเพจกลางนี้หมดเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งเพจครับเป็น Speed Rider นะครับซึ่งเป็นรายการโดยตรงวันนี้เราไลฟ์สดผ่านทาง Speed Rider นะครับเพราะว่าแฟนๆที่ติดตามในเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถจักรยานยนต์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ใน Speed Rider ส่วนใหญ่เพราะนั้นวันนี้เราจะลองไลฟ์สดนะครับผ่าน Speed Rider ดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับเว็บไซต์ที่รวมเรื่องราวต่างๆภายในช่องของเรานะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนทั้งหลายร้านแต่งร้านซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์การแข่งขันต่างๆรวบรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับอีกช่องทางครับกับ YouTube นะครับสามารถชมสดๆไปพร้อมๆกันนะครับกับการถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับแน่นอนว่าในการชมของ YouTube สามารถที่จะหยุดระหว่างการชมนะครับเข้าห้องน้ำนะครับดื่มน้ำเสร็จกลับมาสามารถที่เพลย์ได้โดยไม่ข้ามขั้นตอนรวมไปถึงสามารถที่จะเลื่อนนะครับไปเริ่มต้นตั้งแต่ต้นได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมวันนี้เมื่อวานวันซืนเดือนที่แล้วนะครับสามารถที่จะหาชมย้อนหลังได้ด้วยครับสำหรับ YouTube นะครับต้องบอกว่าหลากหลายช่องทางด้วยกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแต่ว่าวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยตอนนี้เขาส่งรถมาก่อนเดี๋ยวไปที่2ไปที่3เดี๋ยวมาคุยกับเขากันเมื่อวานเขาเทเราไปวันนี้เราเลยจับตัวมาได้นะครับไปตั้งด่านดักมาใช่แต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับมาฝากกันนะฮะแต่ก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาวันอังคารวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยรถติดด้วยวันนี้รู้เป็นอะไรรถติดเมื่อกี้ผมขับรถมาติดเยอะไม่ดีก็รถมันติดการจราจรทราฟฟิกถูกมันหลังแหวนทราฟฟิกแจมวันนี้ต้องพูดภาษาฝรั่งหน่อยพอดีพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับใช่พูดไทยรู้เรื่องเลยคุณลิ้นพันไม่รู้เรื่องอะวันนี้พี่กิ้งไม่มาก็เลยรับหน้าที่ไปพี่กิ้งติดในเรื่องราวของการทำกล่องเพราะรู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของกล่องนิดน้อยนะครับกำลังปรับปรุงอยู่ในเรื่องของกล่องตัวใหม่เพราะนั้นวันนี้ก็เลยติดธุระมาไม่ได้เวลาวันนี้เราอยู่2คนก็สามารถที่จะตอบคำถามได้เหมือนกันใช่นะครับมีเรื่องมีราวมากมายต้องบอกว่าที่เราไปเราก็ไม่ได้เข้ารายการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเราไปเยี่ยมชม R&D Southeast Asia บอกว่าเอเชียแปซิฟิกต้องบอกเป็นแห่งที่3ของโลกแห่งแรกเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นแห่งที่2คือประเทศสหรัฐอเมริกาและแห่งที่3คือประเทศไทยของเรานะฮะนะครับ1ใน3ของโลกใช่บอกว่ามีบรรยากาศมาฝากถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยจะห้ามทำการถ่ายทำนะแต่ว่าเขาก็มีเปิดโอกาสให้บางจุดยกตัวอย่างเช่นที่เราไปถ่ายก็คือตอนอยู่บนสะพานอันนั้นได้เห็นวิวเห็นวิวรอบเลยรอบเลยแต่ก่อนอื่นจะไปดูเรื่องราวต่างๆวันนี้มีคลิปก่อนดูคลิปก่อนดูคลิปวันนี้ให้มีมา2คลิปนะครับคลิปแรกนะครับก็บอกว่าไปต่อหน้าอะไรเนี่ยไปต่อหน้าตาเฉยโอ้ใครเห็นภาษาเนี่ยไปต่อหน้าตาเฉยเว้นวรรคซะหน่อยอ่ะเตรียมตัวหันไปดูคลิปกันดีกว่าครับว่าสดก็ชมด้วยไปต่อหน้าตาเฉยตาเฉยคือว่ายืนเฉยหรือไงไปชมกันครับสำหรับคลิปนี้ไปต่อหน้าตาเฉยอ๋อคลิปนี้เนี่ยน่าสงสารเด็กอ่ะดูดิอยู่ไม่ได้แล้วไงโอ้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นแม่นะกระโดดขาลอยมาแล้วเนี่ยคั่วก่อนเลยอ่ะอันนี้ก็แรงเกินไปนะแบบว่าเขาดูดิแต่เป็นเราก็ต้องเอาเด็กก่อนรถที่หลังถูกไหมต้องเอาเด็กออกจากรถก่อนแบบเนี่ยแม่เนี่ยแม่เขาพยายามยกรถออกจากเด็กก่อนแต่ถ้าเป็นเราก็โดดถีบให้รถล้มก่อนแล้วก็เอาเด็กใช่ อย่างว่าแหละคนเราต้องเอาคนไว้ก่อนเรื่องของรถดีกว่าที่หลังนะครับเพราะว่าคนสำคัญกว่าและเป็นเด็กด้วยเพราะนั้นเป็นเราก็ต้องยกรถเอาเด็กออกมาก่อนแหละที่เหลือว่ากันทีหลังเป็นเรื่องของกฎหมายหน้าที่แล้วกันนะครับก็สงสารแล้วก็อย่าทำเลยดูแล้วนี่ไม่ได้คลิปของไทยเป็นคลิปเมืองนอกน่าจะเป็นจีนนะครับอีกคลิปนึงแหมวันนี้จะอุบัติเหตุอะไรนักหนาก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นรวมอุบัติเหตุในสนามซึ่งก็เป็นการรวบรวม
การแข่งขันตั้งแต่ปีที่แล้วถึงเนี่ยล่าสุดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีก็มีดราม่าเล็กน้อยอันนี้ใช่ที่ผมดูวันนี้หรือเปล่าที่รวมๆทั้งโมโต GP ทั้งเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ทั้งการแข่งทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นไปชมกันไฮไลท์มันๆแล้วกันเรียกว่าไฮไลท์มันๆแล้วกันใช่เลยเนี่ยที่ดูอยู่เหมือนกันแล้วก็ตบเข้ามาโดนอุตส่าห์หลงลายไปแล้วอันนี้ถือว่าเบาเดี๋ยวดูบางอันโอ้โหถือว่ามันมากอันนี้สวยมากครับกำลังเข้าจังหวะสายตามองโค้งมาแล้วตะบุ้งนี่โมโต GP นะอันนี้ถือว่าสวยอเล็กเดียงเจอริสอันนี้ก็ดีก็ยอมปล่อยรถถ้าไม่ปล่อยรถถือว่าหนักกว่านี้ดูอยู่เหมือนกันวันนี้โอ้จังหวะที่มาเกรทที่ลอเรนโซ่ล้มอยู่ดูนะยิ่งเนี่ยมาโคมาเรนดี้นี่เยอะสุดเลยวันนี้ที่ดูมาโอ้โหนี่หน้าครับเมื่อกี้ซิมอนเซรีใช่คลิปเก่านี่มาเกรสนี่ไม่ใช่โอลิเวอร์จาร์กอันนี้โอลิเวอร์จาร์กจาร์กเลยฮะร้องจาร์กเลยเป็นไงนี่ไฮไซส์โอ้โหทั้งคู่ลอสซี่ที่ลอยไปหลังเมื่อกี้นี้ไปที่หลังลอสซี่อันนี้ตบโอ้โหโดนรถทับอีกลงเป็นผมก็คันเลยทีเดียวไปชนก่อนชนท้ายแล้วก็เบรกไม่อยู่นะครับจริงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะแน่นอนแหละแต่ในการขับมันค่อนข้างจะเซฟตี้เพราะว่าเนื่องจากชุดแข่งในต่างๆอันนี้จะไปด้วยไงอย่าเพิ่งทิ้งผมอะไรประมาณนี้เพื่อนบอกว่าโอ้โหนี่เจ็บหนักหน่อยเดี๋ยวมันจะมีรุ่นเควินชวานด้วยนะรวมคลิปหลายคลิปอันนี้ไม่หล่นสุดท้ายแล้วอันนั้นมาร์เกสนะมาร์เกสสมัยตอนขี่มอเตอร์ทูนะโอ้โหนี่คาวางขี่เลยสมัยนั้นคาวางโอลิเวอร์ชาร์กอันนี้ล้มก่อนเข้าเส้นเดี๋ยวมีสไลด์เข้าเส้นมีเนี่ยปึ๊บเกาะรถปึ๊บไม่ยอมปล่อยครับเข้าเส้นด้วยเข้าเส้นถือว่าได้นะเพราะว่าไปด้วยกำลังของรถนะใช่โอ้ยนี่ไฮไซด์มันไฮไซด์มันจะแรงมันดีดปึ๊บรักกันมากรถกับคนนี่สเปนเนี่ยอันนี้เป็นกองดูดิอันนี้เป็นกองเลยดูดิลุกขึ้นมาหลบโอ้โหหายไปครึ่งอ่ะนี่รู้สึกว่าแข่งปีนี้นะเนี่ยใช่ไหมนี่ยังไม่รู้มอเตอร์ทูมอเตอร์ทีมอเตอร์ทีนี่ถือว่าซวยเป็นจังหวะที่โดนชนตับนี่ชวานนี่สมัย2จังหวะนี่ชวาน GP 500ชวานหลุดตรงนี้ตกหรอต้องบอกว่าชวานนี่สมัยก่อนที่เขาแข่งนะเขาไม่กินก็ชนะมี2อย่างนะครับพอเขาได้แชมป์โลกปุ๊บเขาก็เลิกโอ้โหนี่ก็ไฮไซด์เหมือนกันโรเลนโซมีใครนะนี่เมลันดี้สไปเดอร์แมนไม่เหลือนี่เมลันดี้อันนี้ตกก็ไม่ยอมไปลูตินี่ทำลูติลบไม่ยอมปล่อยรถอ่ะโทมารุตินี่เบอร์12ไงล่วงก่อนเลยนี่ลอนโซ่ลอนโซ่26รอบอ่ะไอ้26รอบแบบเพิ่งเริ่มนะอ๋อโค้งแรกเองโอ้โหเจ็บทั้งนั้นฝนตกนี่ใช่ไหมมาลันดี้นี่เยอะมากก็บอกแล้วมาลันดี้นี่อันนี้ไม่ยอมปล่อยรถลักแล้วก็ไปจอดข้างๆรถนี่ลัสซี่ไม่ยอมยกเหมือนกันขอบคุณสุดท้ายนี่สุดท้ายก็หล่นได้หมวกไหมนี่หล่นโต้ไม่ใช่เนี่ยลูติอีกแล้วจริงๆแล้วมันคือเสน่ห์อีกอันนึงนะนี่มาเกรสมาเกรสสมัยโมโตทูมอเตอร์ทูมันเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนอกจากดูการแซงความเร็วทักษะการขับขี่แล้วเนี่ยการล้มนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ที่คนๆหลายคนอยากดูในสนามนะครับจริงนักแข่งไม่อยากล้มหรอกดูอันนี้นั่งบนรถไปนั่งไปก่อนสุดท้ายแล้วไม่อยู่ต้องเป็นแรงมีหลายมุมด้วยนะเราดูคนล้อเขาว่าเราล้อกองฟางที่บนซ่าไว้ที่ผมก็บินเนี่ยนะลอยลงมากระแทกจุกกันนั้นเหมือนนั้น
นี่หลายมุมนี่มีหลายมุมก็เป็นรวบรวมอุบัติเหตุนะครับอันนี้อยู่ผมยังงงอยู่เนาะอยู่ดีล้มไม่ได้ไงเนี่ยนี่ก็มาแลนดี้อีกอะหน้าล็อกเนี่ยปุ๊บยังไม่ทันเลี้ยวเลยเบรกไงเบรกหน้าพับอาการเนี่ยนะหนักไปทางมาโคแมนดี้เยอะมากต้องบอกเลยเนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุในสนามอย่างน้อยก็มีความปลอดภัยแหละเพราะว่าชุดแข่งสนามแข่งมีเรียกว่า run off area ที่สามารถดักความเร็วที่รถสไลด์ออกไปแล้วก็จะมีพวก barrier foam ของน้ำที่มีมาตรฐานเวลากระแทกเข้าไปแล้วมันจะยุบตัวไม่แข็งทำให้เราเซฟในร่างกายอะไรจากหนักให้เป็นเบาตอนหลังเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของสนาม แข่งขันเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกนะไม่ว่าจะเป็นอย่างสนามบุรีรัมย์ของเราเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมาเป็น FIM FIA FIA เกรด1เกรด1แล้วก็ FIM เกรด2ที่แรกเลยครั้งแรกเลย FIM เกรด A กับ FIA รถยนต์อ่ะเกรด1มอเตอร์ไซค์เกรด2ผมจำได้แล้วตอนหลังอ่ะเค้ามีการเปลี่ยนแปลงมันเป็น A กับ1ได้หมด A กับ1ทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันแบ่งแยกไงรู้ป่ะเค้าบอกว่ามันแบ่งแยกตรงเรื่องของถ้าเผื่อว่าเป็น FIA เนี่ยก็คือรถยนต์เนี่ยออโต้เนี่ยมันจะรันออฟเอเรียมันจะค่อนข้างที่จะน้อยไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็พอสไลด์ไปปุ๊บก็คือใช้บาริเออร์เป็นตัวเบรกใช่แต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้ดูดิเห็นมาสไลด์ไปทีเป็นกิโลสไลด์ทีคือต้องปล่อยให้สไลด์อ่ะนะช่วงโค้ง3อ่ะถึงแบบว่ายาวมากเพราะว่ามันเป็นช่วงท็อปสปีดของสนามใช่นะครับก็ฝากไว้ด้วยขับขี่บนถนนยาวอย่างนี้แล้วกันเอาแค่พอประมาณนะครับแต่ให้แซงได้นะนอกจากคลิปแล้วมาทีนี้มาดูเรื่องราวที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้ที่ไปกันมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับนะก็บอกว่าเป็น Honda เปิดสนามทดสอบในประเทศไทยครับเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและโอชิเนียกับ Honda R&D Asia Pacific ที่ปราจีนบุรีเรามีคลิปใช่ไหมใช่ไหมไปชมในเรื่องราวบรรยากาศกันดีกว่าไปชมแล้วเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มีอะไรกันบ้างนะไปนี่ครับก็เป็นห้องสื่อมวลชนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จอข้างหลังเนี่ยจอ LED ขนาด 2x3 เมตรเนี่ยนะไอ้จอเนี่ยมันถ่ายทอดสดจากในสนามใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอากล้องไปจับตรงนั้นเนี่ยได้เลยก็เหมือนกับตอนที่ไลฟ์สดอ่ะแหละใช่นี่ก็เป็น Honda RC 213 VS นะครับนี่ไง Honda อันนี้ Acura NSX ตัวใหม่ล่าสุดนี่ดูสิครับสวยขนาดไหนอันนี้ก็ในเรื่องของการพิธีเปิดแล้วช่วงเริ่มต้นเริ่มต้นมีพิธีเปิดยังเป็นทางการห้องนี้จริงๆเขาบอกเป็นห้องเวิร์กช็อปซึ่งจะมีรถเข้ามาอยู่ประมาณ6คันบรรจุได้6คันนะครับแต่วันนั้นน่ะโอ้โหแบบอากาศหนาวมากนะเขาปรับเป็นห้องในเรื่องการแถลงข่าวคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับก็จะมีท่านประธานมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายการจัดสร้างสนามนี้ขึ้นมาเพราะอย่างไรเป็นอะไรความเป็นมานะครับเพื่อในการวิจัยและพัฒนาตัวรถแต่ละรุ่นของ Hondaซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าสนามนี้เป็นสนามที่3ของโลกนะใช่นะครับสนามแรกที่ไหนนะญี่ปุ่นที่2คืออเมริกาที่3คือเนี่ยประเทศไทยก็เล็งเห็นถึงตลาดของประเทศไทยที่แบบว่าเป็นตลาดข้างใหญ่มาเปิดนะครับพิธีเปิดก็มีตัวแทนจากภาครัฐด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนั้นก็เสียดายนะน่าจะให้สื่อมวลชนลงไปทดสอบขับขี่บ้างก็ดีแต่แน่นอนอาจจะมีวันหลังแหละนะครับนั่นคือรูปแบบสนามนะมีลายให้ดูพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่พี่ตู500ไร่500ไร่กับทุนการสร้าง 1,700 ล้านบาทโอเคที่ถูกเป๊ะแล้วอันนี้เราก็นะครับมีเสียงไหมมีเสียงหรือเสียงเอาเสียงผมหรือเสียงในฟิล์มอันนี้เราก็เรื่องราวของการพูดคุยกันในเรื่องของสนามรูปแบบว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่มีอะไรบ้างนะครับตัวที่เรายืนก็คือตัวของ Honda ครับตัวเลยอันนี้คือ Research and Development ครับผมที่สำคัญคือที่นี่เป็นศูนย์ทดสอบแห่งใหม่ที่รวบรวมในเรื่องของทั้งครอสการขับขี่ในเรื่องของรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ครบทุกรูปแบบที่มีทั้งหมด8ฐานด้วยกันเขาบอกที่นี่คือว่า Honda R&D Asia Pacific นะครับชื่อเต็มๆของเขาใช่ก็จะมีเรื่องราวของสถานที่ทดสอบขับขี่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งแน่นอนว่าต่อไปนี้นะครับรถที่จะถูกผลิตออกมาและจำหน่ายขายต้องมีการมาขับขี่ทดสอบเรื่องของสมรรถนะก่อนเรียกว่าในเรื่องของการใช้งานจริงนะครับเพราะก็มีการจำลองจากเหตุการณ์จริงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางแห้งทางเปียกทางโค้งทางขรุขระทางลาดชันทางลงเนินลุยน้ำครบเลยคือเพราะว่าเห็นเขาทดสอบในแบบในวิทยาแล้วบอกประทับใจมากคือแบบว่ามีการแบบจำลองกระทั่งที่แบบว่า
บางทีบางครั้งอ่ะเราไม่ได้เจอหรอกไอ้สภาพพื้นผิวเนี้ยแต่ว่าเขาจำลองมาให้มันแบบเป็นทุกรูปแบบเลยจริงๆด้วยเออทีนี้ในช่วงแถลงข่าวนั้นบอกว่าจะมีการเขาเรียกเขาเอาห้องเวิร์กช็อปอ่ะของรถที่แบบว่ามีเนี่ยจัดเป็นห้องแถลงข่าวถูกต้องโดยในนั้นอ่ะเราเห็นว่าจะมีท่ออะไรต่างๆซึ่งสามารถจุรถได้ถึง8คันด้วยกันเพราะจะมีอะไรจะมีที่ดูดไอเสียออกไปคราวนี้ห้องเวิร์กช็อปก็เลยกลายเหมือนกับเป็นห้องเย็นนั่งค่อนข้างหนาวนิดนึงหนาวมากนะฮะแล้วก็คือเหมือนกับการเก็บอุณหภูมิไอ้นี้วันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของผู้นำของประเทศของเรานะก็มีการส่งตัวแทนมาเพื่อที่จะมาเป็นสักขีพยานในการเปิดสนามทดสอบเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปแรกเข้าไปก่อนแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการขับขี่โชว์แหละนะครับก็เป็นตัวของในส่วนของรถจักรยานยนต์ก็คือตัว Honda CBR 1000ดับนาก่อนนะครับ Honda NLX ในส่วนของรถยนต์นะฮะสแตนดาร์ดแล้วก็มาถึงถ้าเป็นตัวที่จี๊ดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น RC 213 VS นะครับแล้วก็จับคู่กับตัว NLX ตัว GT เหมือนกันนะตัวแข่งเหมือนกันบอกว่าเท่าที่เราได้มองจาก VTR ที่ในห้องอาหารเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นไงมันครบนะกว้างขวางมากก็ถ้าบอกว่าทุนในการสร้างครั้งนี้ 1,700 ล้านบาทไทย700ล้านบาทด้วยพื้นที่ทั้งหมด500ไร่นี่แล้วทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของทางตรงของเขาเนี่ยทางตรงยาวสุดเลย1กิโล2ขีด1กิโลกับ200เมตรเออ1กิโล200เมตรไม่ใช่ไม่ได้ช่างเนื้อขายเอานึกว่ามีคนมาช่างกิโลเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทดสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าตัวของ RC 213 VS เนี่ยสามารถทำความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าทางตรงนี้ยาวมากยิ่งมันช่วงที่โลมิวออกจากโค้งเมื่อสักครู่นะเราเห็นใน VTR นะมีการชูดแบบว่าล้อหน้าลอยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เราก็ต้องทำเรื่องมาในการอยากจะทดสอบขับขี่สนามรูปแบบว่าแต่ละฐานแต่สตาร์แต่ละพื้นผิวแต่ละที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันจะสามารถรองรับกับการขับขี่ได้จริงหรือไม่แต่พูดเลยนะต้องแบบว่าคอนเนคชั่นไปจริงๆเพราะเนื่องจากที่เนี่ยเป็นสถานที่ปิดไม่สามารถที่จัดกิจกรรมอะไรได้ถ้าปิดเราจะเข้ายังไงอ่ะหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เปิดเป็นแบบพับลิกปะโถ่เอ้ยนี่ทุนในการจัดทำนี่ 1,700 ล้านบาทพอๆกับการสร้างสนามแข่งสนามนึงเลยทีเดียวนะแบบสนามแข่งระดับโลกได้เลยนะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศรวมๆแล้วกันว่าจะมีตอนนี้ก็จะมีรถมากมายว่าจริงๆไม่ได้มีแค่รถยนต์และจักรยานยนต์นะครับมันจะมีเครื่องยนต์เอกประสงค์เครื่องรถยนต์เรือไอ้นั้นเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศรวมๆแล้วกันว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงถ้าเราสามารถที่เก็บภาพภายสนามได้นะครับก็จะเก็บไว้ชมกันเพราะนั้นเดี๋ยวไปชมกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามทดสอบแล้วตอนนี้เราอยู่บนสะพานใจกลางซึ่งเป็นสะพานที่จะขับจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาสู่สนามทดสอบคืออยู่ที่ด้านหลังเรานะครับด้านหลังและด้านหน้าบอกว่าตรงนี้เป็นใจกลางของสนามทดสอบของเราสามารถมองเห็นได้ทุกวิวเลยทุกมุมตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดซึ่งสามารถมองได้แบบทั่วสนามโอ้โหแบบสมค่ากับคำที่เราบอกเลยนะตอนนี้ครับกำลังทดสอบขับขี่ให้เราดูอยู่นะครับในนี้ก็จะมีที่ผ่านไปนะครับจะมี Honda Civic ครับ Honda CRV ใช่แล้วก็ CBR650F นะครับแล้วก็อีก2คันนะที่แยกโซนกันเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมาก็คือเป็น Honda CBR 1000RR กับ Acura NSX ครับตัวใหม่ล่าสุดใช่เป็นตัวท็อปของ Honda อันนี้คือรถสแตนดาร์ดก่อนนะใช่หลังจากตรงนี้ไปก็จะมีเรื่องของตัวแข่งที่เป็นตัว GT กับตัว Honda RCV 213 VS ใช่นี่แหละนะครับตอนนี้มาเป็น CBR 1000RR ตัวนี้มาแล้วตัวใหญ่ NSX คือตัวสแตนดาร์ดก็คือตัวใหม่ล่าสุดแหละนะบอกว่าตอนนี้คือบอกว่าอารมณ์นี่แบบได้มากเลยตรงที่แบบว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้นั่งรถ
นั่งรถนะที่นั่งที่เขาจัดไว้ที่เขาจัดไว้ให้อ่ะรถบัสเล็กเขาพาเราไปชมทุกรูปเลยนะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเนินลงเนินหรือว่าไปทางที่แบบมีมาดูทางโน้นแผนทันไหมมาดูที่โน้นนี่นี่คืออีกส่วนหนึ่งสำหรับนะครับพื้นที่ที่ทดสอบขับขี่ตัวนี้คือ CRV นะครับจะลองในเรื่องของเส้นทางที่ขรุขระเห็นไหมสังเกตได้ว่ารถจะวิ่งไม่เรียบนี่คือว่าที่ขับขี่โชว์ให้เราดูอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับเห็นได้ว่าจะมี4ช่องทางแต่ละทางจะเป็นเส้นทางที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีช่องทางนึงคือจะแยกหลุมไปเลยคือเป็นเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ในเรื่องของความเร็วท็อปสปีดที่มีความยาวถึง1กม200เมตรครับแหมเกือบจะเล่น เล่นไปแล้วแหมเปลืองมีเข้าหลุมในด้วยนะครับเป็นการคือเป็นอะไรที่เค้าเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบครบถ้วนนะฮะแล้วก็รถทุกรุ่นเนี่ยคือต้องมาทดสอบที่นี่หมดเลยสําหรับรถของ Honda ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าจะมีแต่ในส่วนของรถยนต์อย่างเดียวแต่ว่าเค้าบอกว่าเนี่ยรูปบางรูปเนี่ยไม่ใช่รูปคือทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะอะแดปเอารถจักรยานยนต์เข้าไปได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสนามทดสอบเนี่ยนะเค้าจําลองมาจากพื้นที่ที่แบบว่าเป็นอุปสรรคจริงๆของการใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องตอนนี้ลงสแตนดาร์ดก่อนสักครู่จะมีในตัวของตัวแข่งใช่อย่างที่บอกไปนะครับมาฟังเสียงคุณหวานแล้วดูซิว่าสมรรถนะทดสอบกับสนามนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าแหมน่าจะได้นะก็เพราะว่าตอนที่เรานั่งรถบัสเนี่ยเขาไม่สามารถให้เราถ่ายรูปได้แต่ว่าพอมาอยู่จุดนี้เนี่ยเขาสามารถให้เราถ่ายได้อ่ะเดี๋ยวไปชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปชมกันกับตัวแข่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วสำหรับวันนี้นะสำหรับที่การมาทัวร์ในเรื่องของโรงงานใหม่นะครับ Honda R&D Asia Pacific เป็นสนามทดสอบเป็นสนามพัฒนาต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ตอนนี้เรามาอยู่กับตัวพระเอกของเราก็คือว่าตัวอะไรพี่ตู่ RC213VS นะครับซึ่งตัวที่ขี่ในสนามเมื่อสักครู่นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวคันสีดำแต่เป็นสีดำไงเป็นแบบว่าเป็นคาร์บอนเคปราแบบดิบๆเลยแต่ตัวนี้ผ่านการทำสีมาแล้วนะฮะบอกว่าคันนี้เท่าไหร่นะครับตัวเลขแม่นๆ8,700,000 บาท8,700,000 นะครับนี่อยู่กับเรานะฮะเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยได้จับก็ยิ่งดีนะฮะเป็นไงครับสำหรับรูปแบบการขับขี่ของเราทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ดูไปนะครับแน่นอนว่าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสอย่างที่บอกไปเราก็จะมาอีกครั้งหนึ่งในการขับขี่จริงละใช่อยากขี่มากแล้วตัวนี้กำลังรอคิวอยู่ตัวนี้กำลังรอคิวที่จะทำการทดสอบเหมือนกันเพราะตัวกอล์ฟนี่กำลังรอจังหวะนะฮะคือว่าติดต่อไปเรียบร้อยแล้วขอทดสอบต้องไปช้างเดียวเพราะว่าสนามพีระกับสนามไทยแลนด์คงไม่เหมาะนะก็มันก็ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะเอาแอคชั่นว่าได้ขี่แล้วได้ลองฟิลลิ่งแล้วอย่างเงี้ยแต่ทางตรงท็อปสปีดอะไรก็ต้องไปพึ่งช้างแหละเนาะที่นี่ก็ลองได้นะท็อปสปีดอ่ะเขาบอกว่า300อ่ะลองได้ไหมก็เมื่อกี้ไม่เห็นเหรอที่แบบว่าชูดออกจากโค้งโลมิลมาหน้าลอยแบบแล้วเห็นเขาบอกว่าความเร็ว300ผมไม่แปลกก๊อฟมาดูดิพื้นเรียบออกอย่างนั้นแล้วก็ลดแรงออกอย่างนี้นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสำหรับประเทศไทยเราที่มีสถานที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ R&D อย่างนี้นะแล้วก็รถของรถดีๆคราวนี้แหละผลประโยชน์มันก็จะตกไปอยู่กับที่ผู้บริโภคใช่ไหมแล้วก็ฝากไว้กับในเรื่องราวดีๆที่ Honda เขานำเสนอสู่ผู้ใช้ละกันวันนี้เราสองคนก็เรียกว่ามาแต่เช้าแล้วนี่อย่าลืมไปว่าเนี่ยเป็นรถคันที่116อ๋อมี serial number ของเขา serial number ด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันกับโรงงานดีๆของ Honda ที่อย่างที่บอกไปใช่นำสิ่งดีๆต่อผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ทั้งหมดอ่ะที่ Honda ได้ทำมานะครับก็ที่นี่จะเป็นเรื่องของพัฒนาแล้วก็ออกสู่ผู้ใช้อย่างดีสุดก็คือเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าโอกาสหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะตัวก๊อฟไม่พลาดแน่นอนครับผมครับผมแล้วพยายามเก็บข้อมูลต่างๆมาให้ผู้ท่านได้เสพเข้าไปได้มีตัวเลือกดีๆได้มีข้อมูลดีๆในการเลือกซื้อรถต่างๆนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันนะไปเจอกันอีกทีในกิจกรรมหน้าครับผมนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันติดตามสปีดไรเดอร์ของเราด้วยครับผมเรียบร้อยครับกับ Honda R&D Asia Pacific ปราจีนบุรีสกู๊ปยาวเลยนะนั่นแหละจริงๆยาววันนี้เราตัดมาตัดว่าช่างภาพเราขยันมันขาดตอนให้เรากินข้าวไปไม่ชอบอะไรมั้งไม่ต้องอ่ะนะครับก่อนจบในเบรกแรกครับก็จะมีเรื่องเอาสกู๊ปเป็นสเปรย์กันน้ำนะครับ Extra Nano Proof บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ปกป้องสิ่งที่คนรักจากน้ำแล้วก็สิ่งสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยเทคโนโลยีสเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายนะครับให้สิ่งของท่านทนต่อน้ำและรอยเปื้อนนะครับตอนนี้มีโป
โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับมาดูซิว่าโปรโมชั่นพิเศษนี้จะเป็นอย่างไรพี่บู๊พี่บอมรออยู่ครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยคุณปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ Extra Nano Proof สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องใน Speed Channel Solution 691นะฮะครับผมต้องบอกมานำเสนอนี่ครับนี่คือสเปรย์กันน้ำ Extra ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีฮะครับมันใช้งานได้หลากหลายเหลือเกินค่ะเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยซื้อน้ำยาตัวนี้เอามาใช้กับหลังคาผ้าใบรถเปิดประทุนเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันเวิร์คแล้วก็พอมันรวมไปรวมมาเราก็มันเจ๋งดีนะนะครับในเรื่องของรองเท้าผ้าใบรองเท้าแพงๆอ่ะแพงถูกต้องมันจะแพงอะไรนักหนารองเท้าผ้าใบอยู่นี้แล้วก็หน้าฝนแบบนี้โอ้โหบางทีนี่แทบอยากจะถอดรองเท้าอะไรที่บางทีต้องถอดรองเท้าหิ้วเดินขึ้นออฟฟิศบ้างเพราะว่าฝนตกเท้าเปียกเสียดายรองเท้าคู่เป็นหมื่นมันครอบคลุมหมดแล้วบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันใช้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมใช่คุณสมบัติเขาใช้งานได้หลากหลายวันนี้เราเตรียมการสาธิตให้คุณผู้ชมดูก่อนอื่นเลยนะครับกับอย่างแรกคือที่หนูหน้านี่ทำไมต้องเป็นน้ำแดงเพราะว่าถ่ายเสร็จเราจะได้มากินได้ด้วยให้ไม่ใช่ให้เห็นชัดๆมันเห็นชัดนะอันนี้คือสำลีธรรมดาสำลีปกติทั่วไปปกติแล้วซื้อมาครับนะครับแล้วก็สำลีอันนี้อันนี้คือเราพ่นสเปรย์เอ็กซ์ตร้ากันน้ำนะฮะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไว้พ่นใส่สำลีธรรมดาเนี่ยอย่างแรกเลยเอาสำลีธรรมดาใส่ไปปุ๊บทิ้งไปปั๊บจมอ่ะก็น้ำซึมเข้าไปถูกต้องอันนี้ผ่านการฉีดสเปรย์ตัวเอ็กซ์ตร้านาโนตัวนี้แล้วปุ๊บใส่ลงไปอ้าวเฮ้ยเป็นไงลอยกันน้ำจริงไหมดูได้เห็นไหมว่ามันกันน้ำจริงเออเดี๋ยวถ้าดูแค่นี้แล้วมันไม่ชัดเจนเราก็เลยลองรองเท้ามาครับข้างเนี้ยเราฉีดสเปรย์เอ็กซ์ตร้านาโนกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ข้างเนี้ยเดิมๆเลยถอยมาจากข้างจุ่มน้ำลงไปเดี๋ยวจุ่มให้ดูทั้งคู่เลยนะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง1 2 3ตวกเข้าไปให้นี่สุดเลยนะฮะสุดเลยนะน้ำซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับคู่นี้กลายเป็นรองเท้าสีชมพูเรียบร้อยครับผมน้ำอันนี้สะบัดสะบัดขอสีขาวเหมือนเดิมตัวสเปรย์ตัวนี้มันเป็นนาโนพูฟกันน้ำนาโนพูฟยังไงมันกันน้ำยังไงรองกับนี่เลยฮะตัวพวกหลังคาที่เป็นคือเวลาที่เราใช้งานรถหลังคาคอมโพสเบิลเนี่ยที่เป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วก็ที่เราเรียกง่ายว่าหลังคาซอฟท็อปเนี่ยเราจะเจอคือเวลาที่ฝนตกหนักแล้วน้ำจะไปขังอยู่ในผ้าใบเนี่ยแล้วมันก็จะหยดซึมขับแล้วมันก็จะหยดแปะลงมาทางนี้มีหลายเกรดถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาเป็นผ้าใบแบบหลายชั้น4ชั้นขึ้นไปก็แต่ก็มีซึมนะเพราะเจอหนักๆก็เรียบร้อยเหมือนกันวิธีการใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมเราก็ซื้อสเปรย์เอ็กซ์ตร้านี่มานะฮะนาโนเสร็จแล้วเราก็ฉีดปึ๊ดอย่างนี้นะฮะรอ1ชั่วโมงครับครับให้มันแห้งมันแห้งปั๊บอันนี้คือเราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วรอบนึงอันนี้เอาฉีดให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วนี่ครับน้ำเห็นไหมฮะเป็นไงคุณผู้ชมน้ำไม่เกาะวิ่งไงครับใบบอลหลังคาหรือใบบอลก็ไม่รู้คนงงเอ๊ะมันคืออะไรนี่มันอะไรนี่มันใบบอลหรือเปล่าใช่ไหมถามว่าสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่3เดือนคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องราวของโปรโมชั่นกันฮะกับเรื่องราวของ Extra สเปรย์กันน้ำที่เป็นนาโนพรูฟครับผมในเรื่องของ Extra นาโนพรูฟตัวนี้เราจัดเซตมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก2ขวดจัดใส่กล่องมาให้1เซตมี4ขวดนะครับครับผมแถมด้วยนะฮะนี่ครับกับผ้าเมจิกแบมบูโทเวลทำไมต้องเป็นแบมบูเพราะว่าผ้านี้จริงๆมันบอกมันดีมากนะไอ้ผ้าใยไม้ไผ่เนี่ยนะที่เขาเรียกว่าผ้าใยไม้ไผ่มันใช้งานได้ดีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณผู้ชมถ้าใช้ในครัวทอดปลาทอดทำกับคงกับข้าวน้ำมันน้ำมันมันกระเด็นออกมาเช็ดข้าวน้ำมันปื๊ดออกไปฮะไปล้างน้ำผ้าอะไรก็เช็ดได้แต่ผ้าที่เช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดง่ายคือผ้านี้แหละน้ำมันจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวผ้าล้างน้ำมันออกหมดเลยคุณผู้ชมในห้องเครื่องเปิดฝามาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องกระดงกระเด็นเช็ดปื๊ดเข้าไปหมดปื๊ดเอาไปล้างน้ำเปล่าฮะน้ำมันก็จะไม่เกาะที่ตัวนี้ในหนึ่งเซตเราแถมให้เลยนะ5ผืนบวกกับน้ำยาทั้งหมด4ขวดขวดใหญ่2ขวดเล็ก2ถูกต้องในราคาเพียงแค่999 บาทค่าจัดส่ง100 บาทครับครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับ